เอ๊ะทำไมท่าทางดูแปลกๆไปลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่วันนี้มาขายหรือว่ามาแจกคะซื้อแผงนี่ดีซื้อแผงนี่รวยถ้าคุณซื้อแล้วคุณมีโอกาสถูกหวยแต่คุณอาจจะต้องอ่อนระทวยถ้าถูกหวยกินอุ๊ยนี่ฮะคือโอกาสที่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยน้องกวางสนใจเลขไหนอย่าขายเกิน80บาทนะคะแหมไม่ต้องมาขู่กันเลยฮะไม่เกินและถ้าถูกจริงๆเนี่ยคือเจ้าของหวยตัวจริงนะถ้ามาโมเมนะว่าเฮ้ยนู่นนั่นนี่ยึกยักซื้อจากคนนั้นคนนี้ถ้าหนูถูกจริงๆหนูนี่คือเจ้าของหวยตัวจริงนะคะแหมน้องกวางก็พูดซะแบบโยงกลับไปข่าวหวยโอละเวงก่อนนั้นที่นี่ที่มันเป็นดราม่ากันพันกันไปพันกันมานะฮะแต่ต้องบอกว่าแผงหวยนี้ไม่มีมาม่าไม่มีดราม่านะฮะแต่ก่อนอื่นเลยข่าวดังข่าวนี้ท่านผู้ชมมันไม่ใช่หวยโอละเวงเหมือนกับแต่ก่อนเพราะเริ่มต้นนะครับที่ทางบริษัทหงทองอันนี้พูดบริษัทได้นะฮะคือเขาออกมาลักษณะมองว่าคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลทำไมคุณไม่ส่งมิสแกรนด์มาเป็นเซเลบในการมอบรางวัลเหมือนกับงวดก่อนๆต้องเป็นมิสแกรนด์ระดับท็อป5ด้วยนะประเด็นถัดมาก็คือคุณณวัฒน์ก็เลยออกมาแฉฮะว่าคุณเอกตามภาพซ้ายที่เห็นที่มีมิสแกรนด์มามอบรางวัลที่1 6ล้านบาทให้เนี่ยเป็นการจัดฉากมอบรางวัลจ้างคุณเอกมา 5,000 แล้วก็เห็นภาพคุณเอกเนี่ยอยู่ข้างคุณณวัฒน์ด้วยนะฮะอยู่แบบแถลงข้างกันน่ะใช่ค่ะนี่มันเลยเป็นประเด็นกันมาแล้วคนก็สงสัยไงตอนแรกว่าสุดท้ายแล้วเอ๊ะหมอบจริงถูกจริงไหมหมอบจริงไหมมันมากกว่านั้นตรงที่ฝั่งของหงทองขู่จะฟ้องคุณณวัฒน์ร้อยล้านค่ะที่คุณณวัฒน์ออกมาพูดอย่างนี้ทำให้หงทองนั้นเสียหายแล้วทางหงทองเองก็สู้ฮะว่าไม่ได้มีการจัดฉากแต่สุดท้ายท่านผู้ชมคุณวัฒน์เนี่ยก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะให้ไปพิสูจน์ถึงขั้นศาลและมีพยานปากเอกนะฮะอย่างคุณเอกที่ไปรับรางวัลตรงนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการจัดฉากและล่าสุดครับ CEO หงทองก็คือคุณวีคุณทิตาภาออกมายอมรับว่าวันนั้นจัดฉากจริงๆโดยการจ้างคุณเอก 5,000 บาทแต่ยืนยันอย่างนึงว่า1มันเป็นการจัดฉากเพราะเจ้าของรางวัลตัวจริงไม่ต้องการเปิดเผยตัวนะเลยจ้างคุณเอกมาทำฟอร์มเป็นลักษณะรับรางวัลแทนแต่รางวัลที่1มีจริงๆนะและถ้าไปขึ้นศาลจริงๆฝั่งหงทองหรือคุณวีพร้อมที่จะไปขึ้นศาลพร้อมกับเอาพยานคนที่เคยถูกรางวัลที่1กับหงทองไปขึ้นศาลด้วยแล้วถามว่ามันมีการจัดฉากเซตฉากนอกจากวันที่คุณเอกไปรับอีกไหมบอกไม่มีค่ะมีแค่ครั้งเดียวแล้วพูดไปเนี่ยก็ร้องไห้ไปยอมรับผิดเลยนะคะว่าคุณเอกเป็นคนที่เราเซตขึ้นมาจริงๆเนาะที่แต่ว่าวีอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีรางวัลที่หนึ่งจริงนะคะมีคนถูกจริงแล้วแต่เพียงแค่ลูกค้าไม่เปิดเผยซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้คุยกับขออนุญาตลูกค้าเราแต่ลูกค้าไม่เปิดเผยแต่พร้อมที่จะไปขึ้นศาลกับเรานะคะส่วนคุณเอกก็ยอมรับจริงๆมันเป็นการเหมือนเราให้เขามารีวิวให้เราอันนี้ก็ขอยอมรับผิดจริงๆว่าเราเป็นคนเนาะแต่เราไม่รู้ว่าคุณเองเนี่ยคือทางมาร์เก็ตติ้งเป็นคนจัดหามาให้เราเนาะเราไม่รู้แต่ว่าโอเคตรงนั้นในส่วนตรงนั้นอะวีรู้เห็นด้วยเพราะวีมองว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดน่ะเราก็ทำงานกันเป็นทีมเราเชื่อใจทีมของเราว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันต้องออกมาดีที่สุดรวมถึงทางมิสแกรนด์ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ตำแหน่งแล้วเราอยากให้ภาพมันออกมาก็ต้องมายอมรับฮะต้องแถลงยอมรับเพราะสุดท้ายมันจำนนจริงๆต่อพยานสำคัญก็คือคุณเอกถ้าจะไปขึ้นศาลกับคุณณวัฒน์นะและคุณ VCOV นะครับก็กราบขอโทษขออภัยกับทางคุณณวัฒน์นะครับโดยบอกว่าคิดพลาดไปครับรวมถึงขอโทษลูกค้าทุกคนด้วยเพราะแน่นอนมันกระทบกับความเชื่อมั่นของหงทองนะฮะที่มีการจัดฉากลักษณะนี้แม้จะอ้างว่ามีคนที่ถูกรางวัลที่1จริงๆก็เถอะนะครับคุณวีบอกว่าผิดพลาดไปแล้วคิดน้อยไปแถมยังยอมรับว่าใช้วาจาไม่สุภาพไม่ว่าจะเป็นในช่วงการออกรายการหรือการโต้เถียงกับคุณณวัฒน์ผ่านสื่อนะครับก็ขอกราบอภัยพี่ณวัฒน์แล้วก็มิสแกนทั้งหมดด้วยนะคะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่วีแบบเรารู้เท่าไม่ถึงการเรายังเด็กไปที่จะที่คิดอะไรไม่ได้ไม่ได้
เก่งขนาดนั้นเนาะเราอาจจะคิดผิดพลาดไปวีก็กราบขออภัยรวมถึงลูกค้าทุกคนด้วยนะคะก็วีก็ขอโอกาสเนาะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางหงทองเรามีลอตเตอรี่จริงๆเสียดายไปนิดนึงนะฮะเสียดายที่ออกมายอมรับแบบคือณตอนนี้เนี่ยมันสู้ไปแล้วหลายยกไงคือพอมายอมรับแล้วเนี่ยมันมีบาดแผลกระทบความเชื่อมั่นนะของคนที่ซื้อด้วยว่าโอ้โหอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นออและบอกว่าคุณเอกนะฮะที่มีการจัดฉากจ้างมา 5,000 เนี่ยเพราะมาร์เก็ตติ้งเป็นคนหามาเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายเอกนะแล้วเหมือนพนักงานมาร์เก็ตติ้งคนนั้นน่ะเหมือนออกไปแล้วด้วยนะฮะโอ้โหแล้วจริงๆผลงานของมาร์เก็ตติ้งชุดนี้ฮะลองดูในแชทไลน์มันจะมีแชทไลน์นึงนะเหมือนกับพอมีกระแสโต้เถียงกับคุณณวัฒน์แล้วมีการแชทไปถึงพนักงานหงทองทุกคนบอกว่านี่คือโอกาสแล้วที่จะโปรโมทหงทองนะบอกให้เหมือนกับไปคอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์ในเชิงบวกให้กับหงทองตามที่ต่างๆตามแชทเนี่ยแล้วเนี่ยฮะมาร์เก็ตติ้งหงทองต่อไปมันจะเป็นยังไงกับภาพลักษณ์บริษัทนะแล้วเรื่องของคดีความอันนั้นก็ว่ากันไปถ้าไปขึ้นศาลจริงๆใช่ไหมฮะเรื่องความน่าเชื่อถือก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะทีนี้คนก็เลยย้อนดูอ้าวแล้วอีกหนึ่งคนก่อนหน้านี้ที่ถูกจับโยงจับเกี่ยวมาด้วยอ่ะคุณณวัฒน์เรียกว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำครับผมก็คือคุณลีน่าจังจันยานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลีน่าก็เหมือนเคยไปรีวิวการซื้อลอตเตอรี่บนแพลตฟอร์มของหงทองเช่นเดียวกันแล้วก็เคยเอาข้อมูลของคุณณวัฒน์เหมือนไปเล่าข่าวต่ออะไรประมาณนี้และทางคุณณวัฒน์เนี่ยบอกประมาณว่าเอ้าก็เดี๋ยวจะฟ้องเน็ตไอดอลประตูน้ำไปด้วยก็คือคุณแม่ลีน่าอยู่ทีมหงทองใช่ค่ะคุณแม่ลีน่าบอกเคยถูกรางวัลนับแสนกับหงทองเช่นเดียวกันใช่แล้วคุณแม่ลีน่าเนี่ยก็บอกว่าคุณณวัฒน์เนี่ยมาพูดอย่างนี้มากล่าวหาหงทองหงทองอ่ะให้รางวัลจริงใช่แล้วก็ตอนนั้น CEO เขาก็ดูน่าเชื่อถือนะเขาก็แจกจริงอะไรจริงพอเมื่อคืนนี้ CEO หงทองมายกมือไหว้ปาดน้ำตาขอโทษคุณณวัฒน์คุณลีน่าจังก็เลยไลฟ์สดนะคะยกมือไหว้ขอโทษคุณณวัฒน์เช่นเดียวกันแล้วก็ชื่นชมคุณณวัฒน์นะที่คุณณวัฒน์อ่ะทำให้เวทีมิสแกรนด์ทำให้ผู้หญิงสวยๆมีความหวังประสบความสำเร็จในชีวิตชื่นชอบคุณณวัฒน์มอบฉายาเจ้าพ่อนางงามให้เลยแต่อยากจะอธิบายคุณณวัฒน์นิดนึงสิ่งที่คุณณวัฒน์เข้าใจอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นในบางกรณีเนี่ยเหมือนมีลูกเพจมีเกรียนคีย์บอร์ดเอาคลิปไปตัดต่อมีสื่อเอาคลิปไปตัดต่อแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะตัวเธอเองตอนที่ไหว้ขอโทษบอกว่าฉันตัดต่อนู่นนั่นนี่อะไรไม่เป็นฉันใช้มือถือไม่เป็นฉันขอโทษฉันยังรักคุณเสมอเพียงแต่ที่ฉันต้องออกมาพูดเพื่อให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณคิดมันไม่ใช่และสิ่งที่อีพวกลูกเพจพวกเกียงคีย์บอร์ดไปปั่นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มีสื่อบางสำนักเอาคลิปฉันไปตัดต่อไปใส่หน้าคุณไปใส่นางงามของคุณหรือพวก TikTok ขโมย YouTube ขโมยอะไรไปเป็นเรื่องของเขาเพราะฉันทำไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นทำแบนเนอร์ยังไม่เป็นเลยเป็นคนแก่64ใช้มือถือไม่เป็นสุดท้ายคุณลีน่าก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณณวัฒน์ก็เคยแถลงข่าวในครั้งตอนนั้นน่ะก็บอกว่าจะฟ้องเน็ตไอดอลประตูน้ำพ่วงไปด้วยอีกคนหนึ่งนี่ฮะเลยได้เห็นการยกมือไหว้แล้วก็น้ำตาคลอเบ้าจากสองสาวทั้งคุณลีน่าแล้วก็ CEO V นะฮะอีกประเด็นก็คือคุณลีน่าเนี่ยก็โดนจ้างไปไลฟ์ให้กับหงทองด้วยนอกจากถูกรางวัลก่อนหน้านี้ 200,000 โดนจ้างอีก 150,000 ด้วยใช่ไปรีวิวอยู่2วันตุลากับพฤศจิกาที่ผ่านมาครับก็เลยเป็นทีมหงทองแต่ก็ต้องมาขอโทษคุณณวัฒน์นะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ